สวัสดีครับช่างแว็กนะครับคลิปนี้ขออนุญาตขายของกันสักนิดนึงนะครับใครกำลังสนใจชุดโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่พร้อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมจะปล่อยสินค้าตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของ Max Sky กับอินเวอร์เตอร์ของ Max Sky แบตเป็น NMC 250แอมป์ 51.8 โวลต์นะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับแต่เป็นตัวที่แกะออกมาทดสอบตัวแบตเตอรี่ถูกใช้งานไปประมาณ4ไซเคิลนะครับรวมถึงอินเวอร์เตอร์ด้วยทำการทดสอบใช้งานไปประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะเอามาขายเป็นราคาพิเศษนะครับโดยปกติ2ตัวเนี้ยอินเวอร์เตอร์จะขายอยู่ประมาณ 24,000 นะครับ 23,000 24,000 ตัวแบตเตอรี่ราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 เซตนี้แพ็คคู่นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ 83,000 84,000 คลิปนี้ผมขายแค่ 80,000 ถ้วนนะครับ 80,000 ถ้วน2ตัวเนี้ยเอาไปเลยนะครับพร้อมส่งนะพร้อมส่งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงแต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลจะมีบวกค่าส่งแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าแบตหนักมากนะครับนะตัวนี้นะ 80,000 ถ้วนนะครับราคาเต็มอยู่ประมาณ 83,000 84,000 นะครับแบตเตอรี่ใช้งานไปประมาณ4ไซเคิลอย่างที่บอกนะครับยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมใหม่ปกตินะครับเป็นแค่สินค้าตัวโชว์ตัวทดสอบเฉยๆผมเอามาอัดคลิปแล้วก็เอามาทดสอบใช้งานฟังก์ชันต่างๆตัวอินเวอร์เตอร์ก็ยังใช้งานปกตินะครับยังใหม่ๆอยู่นะยังไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแค่ผ่านการใช้งานมาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับใครสนใจก็ราคาต่อรองกันได้นะครับอาจจะลดอีกได้บ้างนิดหน่อยนะใครสนใจแพ็คคู่ตัวนี้นะเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับ 80,000 ถ้วนนะแบตบวกกับอินเวอร์เตอร์นะครับไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ตู้คอนซูเมอร์นะตู้คอนซูเมอร์ต้องไปประกอบเองใช้งานเองนะครับตัวแบตเตอรี่ประกัน5ปีนะครับอินเวอร์เตอร์อีก2ปีนะครับในส่วนของสายนะครับจะในชุดก็จะมีทั้ง CT ทั้ง Wi-Fi และก็ตัว MC4 ตัวแจ็คพวกนี้แถมให้นะครับแล้วก็สายแบตเตอรี่นะแล้วก็สายสื่อสารกับแบตเตอรี่แบบนี้ก็จะมีให้ในชุดเลยพร้อมสายแบตเตอรี่แบบนี้นะครับนี่นะก็จะเข้าแบตเตอรี่แบบนี้เลยในส่วนของสายก็ไม่น่าต้องมีเพิ่มนะครับถ้าจะให้ดีหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มMCCB ของแบตเตอรี่แบบนี้เข้ามาอีกสักหนึ่งตัวแล้วก็เบรกเกอร์ PV อะไรก็ว่ากันไปนะครับราคานี้ในชุดก็จะมีตัวแบตพร้อมสายต่างๆแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับราคาเฉพาะชุดนี้เท่านั้นเพราะเป็นสินค้าตัวที่แกะออกมาทดสอบแล้วก็ทำการรีวิวนะครับราคาก็ต่อรองกันได้อีกนิดหน่อยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาหรือโทรเข้ามาหาผมได้โดยตรงเบอร์0924712943เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่พร้อมกับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมได้ทดสอบใช้งานมา 2-3 สัปดาห์อย่างที่บอกก็ใช้โหลดทั้งบ้านรันทั้งบ้านณขณะนี้ก็รันจ่ายโหลดทั้งบ้านอยู่นี่โหลดใช้งานก็อยู่ 2,000 กว่าวัตต์ 3,000 กว่าวัตต์ 4,000 วัตต์อะไรเงี้ยขึ้นลงๆก็ผ่านการใช้งานก็ทดสอบใช้งานมาก็ถือว่าผ่านได้ปกติใช้งานได้นะครับผมรันโหลดทั้งบ้านเลยแอร์ก็ประมาณ 1-3 ตัวนะครับบางทีก็เปิดแค่ตัวเดียวก็ถ้าใครจะไปรันกับบ้านทั้งหลังเนี้ยแอร์ 1-2 ตัวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆพัดลมทีวีตู้เย็นยกเว้นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็รันได้สบายๆทั้งบ้านนะทีนี้ถามว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ได้กี่ชั่วโมงมันก็ขึ้นอยู่กับโหลดของเราด้วยตัวแบตเตอรี่มีขนาดความจุประมาณ12กิโลวัตต์นะครับถ้าเราใช้โหลดประมาณ 1,000 วัตต์ต่อเนื่องตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้ราวๆประมาณ10ชั่วโมงนะครับ10ชั่วโมงเศษประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้โหลดมากกว่านี้จำนวนชั่วโมงก็จะลดลงหรือถ้าเราใช้โหลดน้อยกว่านี้น้อยกว่า 1,000 วัตต์จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานก็จะยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เป็นระบบ2สตริง MPPT คู่ต่อแผงเข้าได้2ชุดสตริงละ 6-8 แผงนะครับต่อเข้าได้เลย2ชุดเป็น MPPT คู่นั่นเองหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับสามารถเซตค่าต่างๆพวกนี้ได้นะครับใครที่ซื้อกับผมก็ดูแลเอาจนกว่าใช้งานได้นะครับสอบถามได้การตั้งค่าต่างๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับ